ฉันไปรับตำแหน่งครั้งนี้ก็มีเรื่องท้าทายเยอะมากมายแล้วจะพิสูจน์ได้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จจากอะไรจะวัดจากอะไรคุณสุรินทร์ตั้งเป้าว่าถ้าฉันทำได้ขนาดนี้คือความสำเร็จถ้าฉันทำไม่ได้เรื่องต่อไปนี้ฉันล้มเหลวผมคิดว่าการยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศในประสิทธิภาพของอาเซียนเอกภาพของอาเซียนมีจุดยืนร่วมกันในประเด็นที่สำคัญสำคัญของโลกจะเอายังไงเรื่องการก่อการร้ายเรื่องโลกร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการศึกษาเรื่อง poverty เรื่องความยากจนจะแก้กันยังไงเรื่องการด้อยพัฒนาเรื่องความไม่รู้หนังสือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้าอาเซียนรวมกันได้อย่างเป็นเอกภาพในประเด็นต่างๆเหล่านี้และคนอื่นเขาเห็นได้ชัดนั่นคือความสำเร็จได้นิดเดียวก็สำเร็จแล้วถ้าสมมติเราตั้งเป็นวิชั่นเอาไว้20ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่535ล้านนะ20ปีข้างหน้ามันจะเป็น600ล้าน600ล้านนี้คุณสุทธิชัยกับผมจะอยู่เห็นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าตั้งเป็นวิชั่นเอาไว้ว่า1ใน3ของ600ล้านนี้จะต้องเป็นชนชั้นกลางท้าทายดีไหมตั้งเป้าร่วมกันตั้งเป้าร่วมกันทั้ง10ประเทศเพราะว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีการตั้งเป้าร่วมกันไม่มีถ้าเราตั้งว่า200ล้านจะเป็นชนชั้นกลาง200ล้านนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเราตื่นเต้นกับชนชั้นกลางของจีนซึ่งโตขึ้นทุกวันเราตื่นเต้นกับชนชั้นกลางของอินเดียซึ่งโตขึ้นทุกวันเราอยากได้ชนชั้นกลางสัก 10% ของอินเดียมาเที่ยวบ้านเรา มาซื้อของบ้านเรามาลงทุนบ้านเราเราเองก็ทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องร่วมมือกันใครที่ยังไม่พร้อมเนี่ยเราช่วยให้เขาพร้อมเพื่อให้เกิดเนี่ยพลังที่เรียก critical mass ชนชั้นกลาง200ล้านต่อรองกับใครก็ได้เป็นตลาดให้ใครก็ได้เป็นที่ลงทุนให้ใครก็ได้เป็นไปได้ไหมจะซื้อของของใครก็ได้เป้าหมายนี้เป็นไปได้แค่ไหนผมคิดว่าไม่ได้ไกลไปกว่าความสามารถของอาเซียนเพียงแต่ว่าต้องทำงานร่วมกันและมิตรประเทศก็ยินดีที่จะมาทำเพราะแทนที่เขาจะรอ600ล้านซื้ออะไรไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะเป็นแหล่งลงทุนให้เขาได้เลยเพราะเป็น600ล้านที่ไม่มีกำลังซื้อถ้าเขาจะช่วยพัฒนาเหมือนญี่ปุ่นช่วยเหมือน EU ช่วยเหมือนสหรัฐอเมริกาช่วยในเรื่องโครงสร้างในเรื่องการพัฒนาด้านองค์กรด้านสถาบันอะไรทั้งหลายถึงที่สุดก็จะเป็นอีโคโนมีหรือจะเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีกำลังซื้อสูงเข้าได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจะมีเพื่อนเข้ามาช่วยเราเองต้องช่วยกันแต่ถ้าทำได้อย่างนั้นแล้วเนี่ย200ล้านใน20ปีเป็นชนชั้นกลางแต่อันนี้นักเศรษฐศาสตร์ต้องมา define นะว่าตกลงว่าชนชั้นกลางของอาเซียนคืออะไรเงินเท่าไหร่สิงคโปร์เนี่ยเขาคงไปผ่านไปแล้วถูกไหมแต่ว่าอีกหลายประเทศเนี่ยยังต้องพยายามพัฒนาประชากรของตนเองให้ได้1ใน3เนี่ยในทุกประเทศถึงที่สุดรวมกัน1ใน3เป็นชนชั้นกลางคุณสุรินทร์ก็ประกาศเป็นเป้าหมายหรือว่าวิสัยทัศน์ของเลขาธิการอาเซียนคนใหม่สิขออนุญาตไปปรึกษาคนอื่นก่อนได้มั้ยคิดคนเดียวบางทีเพื่อนเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นว่าเนี่ยอาเซียนในฐานะเป็นกลุ่มเนี่ย มีเป้าหมายร่วมกันละอย่างน้อยที่สุดต้องมีวิชั่นต้องมีภาพที่ชัดเจนอาเซียนเนี่ยยอมรับไอ้เรื่องทวนตี้ทวนตี้ของมหาเดชมาใช้หลายเรื่องใช่ทำไมเอาเรื่องนี้มาทำร่วมกันไม่ได้ซึ่งมันก็น่าจะดีและอีกหน่อยถ้ามันเป็นแบบสหภาพยุโรปมันก็จะมีเป็นถ้ากับเป็นอะไรนายกรัฐมนตรีของอาเซียนเลยนะมีไหมโอกาสที่จะเกิดประธานใช่ไหมประธานเนี่ยก็ถึงตอนนั้นเนี่ยต้องตกลงกันให้ได้ก่อนว่าส่วนไหนที่จะแบ่งไปให้ระดับเขาเรียกซูปราเนชั่นแนลส่วนไหนที่ยังรักษาไว้ของตัวเองความแตกต่างนี่มันก็คือยังคงอยู่แต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยสามารถที่จะยกไปให้เป็นการตัดสินใจร่วมกันระดับภูมิภาคและนำมาปฏิบัติร่วมกันการรวมตัวกันเนี่ยมันต้องมีการยอมรับว่าบางอย่างเราต้องให้อีกระดับนึงซึ่งมีคนของเราอยู่ในนั้นเป็นคนตัดสินถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้เสียอะไรไปเลยเราไม่ได้เสียก็เหมือนที่สหภาพยุโรปเขาก็ต้องยอมท้ายสุดก็ต้องยอมบางส่วนเพื่อเป้าหมายใหญ่กว่าถูกต้องเพราะประโยชน์มันก็จะได้กับทุกคนใช่ไหมครับแล้วในโลกที่มันบูรณาการเข้ามากขึ้นอินทิเกรตกันเข้ามากขึ้นเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเรามีแต่จะได้มีแต่บวกบวกบวก plus 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 ไอการรวมตัวกันเนี่ยการที่เอากำแพงประเทศลงเขตขอบเขตประเทศลงรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยโรคซาร์สก็มากับเพราะเหตุนี้ใช่เบิร์ดฟลูก็มาเพราะเหตุนี้ใช่เทอร์ริซึมก็มาเพราะเหตุนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆแม้แต่วิกฤตทางด้านการเงินที่เราประสบเมื่อ10ปีที่แล้วก็มาเพราะเหตุนี้เพราะในอดีตมันไม่เคยเกิดเพราะแต่ละคนอยู่แยกจากกัน
เมื่อมีอินทิเกรชันเรามีทั้งของบวกและของลบมาสู่เราเราถึงต้องให้ความสนใจและต้องออกไปร่วมกับเขาว่ามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราต้องออกไปสนใจและมีส่วนร่วมเพื่อนำมาปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของเราเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมฉันขออวยพรให้ตำแหน่งใหม่นี้ในฐานะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ในองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญอย่างนี้นะครับเพราะว่าพอก็เห็นคุณสุรินทร์ก็ต้องคิดถึงประเทศไทยฉะนั้นก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวหวังว่าคนไทยทุกคนจะภูมิใจกับตำแหน่งแห่งหนความรับผิดชอบใหม่คุณสุรินทร์ได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสัปดาห์หน้าอย่าพลาดนะครับชีพจรโลกจะเป็นการตั้งวงสนทนาครับท่านทูตจีนท่านทูตอังกฤษท่านทูตสหรัฐที่ได้รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นวันที่รับรางวัลนั้นปรากฏว่ามีหลายท่านมาร่วมวงสนทนาด้วยครับท่านทูตจีนหนึ่งละแอนดรูว์บิกส์ครับซึ่งก็เป็นหนึ่งใน5ชาวต่างประเทศที่ได้รางวัลพูดภาษาไทยดีเด่นของปีนี้นอกจากนั้นคุณจินตราสุขภัทรครับดาราที่ท่านทูตจีนและท่านทูตสหรัฐนั้นบอกว่าได้ติดตามดูละครของเธอเรียนภาษาไทยจากเธอด้วยนอกนั้นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์คุณพิชัยวาสนาสงฆ์ซึ่งได้รางวัลปีนี้เช่นกันมาตั้งวงสนทนาพูดถึงเรื่องการเรียนภาษาไทยสนุกสนานและได้สาระอย่างยิ่งครับก่อนจากกันคืนนี้ครับมีรายงานพิเศษที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการหาแหล่งแก๊สธรรมชาตินั้นประเทศไทยถือว่าโดยภูมิรัฐศาสตร์แล้วอยู่ในเขตที่เขาเรียกว่าเอเชียนบาสเกตครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งอย่างนี้ไทยน่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไปดูรายงานพิเศษที่เราเจาะลึกมาให้ชมกันครับและคืนนี้ลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้า 4 ทุ่มทางช่อง 9 อสมท.วันจันทร์นะครับรับรองครับว่าจะสนุกและได้สาระเช่นเคยครับสวัสดีครับจากข้อมูลล่าสุดของสมาพันธ์ก๊าซธรรมชาติแห่งญี่ปุ่นชี้ว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ของโลกค่ะมีอัตราส่วนถึง 40% อันดับที่รองลงมาคือเกาหลีมีอัตราส่วน 16% โดยแหล่งก๊าซที่ญี่ปุ่นนั้นมีการนำเข้าอันดับแรกจะมาจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะรองลงมาคือตะวันออกกลางและออสเตรเลียตามลำดับทั้งนี้กว่า 90% ของการใช้ก๊าซธรรมชาติในญี่ปุ่นนั้นเป็นการนำเข้าส่วนที่เหลือเป็นการใช้จากแหล่งภายในประเทศค่ะทุกวันนี้ทั่วโลกมีการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติรวมกันประมาณ 24% ค่ะถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าถ่านหินแต่ก๊าซธรรมชาติกลับมีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถจะต่อยอดมูลค่าเพิ่มและสามารถสร้างให้เกิดการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุดค่ะประเด็นสำคัญที่ทำให้ก๊าซได้รับความนิยมมากขึ้นคือเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งและแหล่งของก๊าซธรรมชาติที่กระจายตัวในภูมิภาคต่างๆของโลกโดยแหล่งใหญ่จะครอบคลุมทั้งในยุโรปอย่างประเทศรัสเซียตะวันออกกลางแถบประเทศกาตาร์อิหร่านและตะวันออกเฉียงใต้บริเวณแถบประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งนั่นหมายถึงอำนาจทางเศรษฐกิจพลังงานที่เคยอยู่ในมือของผู้ค้าน้ำมันแห่งตะวันออกกลางจะเปลี่ยนไปอยู่กับผู้ที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติอยู่มากที่สุดนั่นเองสำหรับประเทศไทยถือได้ว่ามีภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้เปรียบเพราะอยู่ใจกลางของเอเชียนแก๊สบาสเกตแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือใกล้กับแหล่งยาดานาเยตะกุลแห่งสหภาพพม่าในทางทิศตะวันตกส่วนทิศใต้มีทั้งแหล่ง JDA ที่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียและแหล่งนาทูน่าแห่งอินโดนีเซียไม่นับรวมกับแหล่งในอ่าวไทยอีกทั้งยังมีโครงการที่จะพัฒนาจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติในเขตประเทศกัมพูชาและเวียดนามเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ไทยจะอยู่ใจกลางของ Asian Gas Basket ที่ส่งผลให้มีความได้เปรียบและมีความมั่นคงด้านพลังงานก๊าซมากกว่าประเทศอื่นๆแต่ปัจจุบันไทยก็ยังใช้นโยบายกระจายความเสี่ยงด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวคือไม่เพียงใช้แหล่งพลังงานในเอเชียนแก๊สบาสเกตจากสหภาพพม่าและมาเลเซียแต่ยังได้วางแผนนำเข้าจากแหล่งอื่นในตะวันออกกลางเพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์และการกำหนดทิศทางการใช้พลังงานของประเทศที่ชัดเจนถูกต้องทำให้วันนี้ต้นทุนด้านราคาก๊าซธรรมชาติของไทยอยู่ที่70บาทต่อค่าความร้อน1ล้าน BTU ขณะที่อเมริกามีต้นทุนอยู่ที่140บาทญี่ปุ่นอยู่ที่175บาท
ต้องยอมรับค่ะว่าวันนี้ประเทศใดจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ก้าวไกลขนาดไหนนั้นจะต้องมีองค์ประกอบต้นทุนด้านพลังงานเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวันนี้จึงถือว่าประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆค่ะเพราะนอกจากจะอยู่ในแหล่งแก๊สบาสเกตของโลกแล้วเรายังมีการวางนโยบายสร้างความมั่นคงด้านพลังงานได้ต่อเนื่องและถูกทิศทาง